ค่ะเพราะว่ามันก็ต่างคนต่างคิดไม่ได้แต่ว่าใครลงมือคนนั้นแหละก็ถือธงชัยและคนที่ถูกลงมือเนี่ยคิดว่าตัวเองมีธงชัยหรือเปล่าล่ะเพราะฉะนั้นที่พี่นกเขาได้ฉายภาพให้ฟังกันทั้งหมดจะเห็นเลยว่าวันที่18คดี112และพ.ร.บ.คอมของอดีตนายกทักษิณนั้นไม่มีทางไปลื้อแล้วการไปร้องขอความเป็นธรรมไอ้ตัวไม่ไปเนี่ยไอ้นี่ก็ทำไม่ได้ตัวไปก็เปลี่ยนคำสั่งไม่ได้แปลความกันว่าอัยการสูงสุดเนี่ยจะไปเปลี่ยนคำสั่งเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้ว มีหน้าที่อย่างเดียวคือเอาตัวไปศาลเพื่อส่งตัวให้ศาลเพราะว่าได้มีคำสั่งฟ้องไปแล้วมีทางเดียวเนี่ยนะครับที่คิดจะรอดมันไม่ใช่เรื่องขอความเป็นธรรมคือไม่ไปขอทางไม่ใช่ขอความเป็นธรรมขอทางเพราะว่าถ้าไปเป็นอื่นไม่ได้ใช่มันเหลือทางเดียวคือไม่ไปไม่ไปศาลทีนี้เนี่ยไอ้การไม่ไปไม่ใช่เป็นเหตุเรื่องการขอความเป็นธรรมเพราะว่าขอไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้ในช่วงหลายวันเนี่ยเราก็เคยมาทักท้วงประเด็นเรื่องพนักงานสอบสวนถูกข่มขู่เนี่ยก็บอกว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วอย่างเช่นนะครับว่าพบว่ามีใครไปกระทำข่มขู่พนักงานสอบสวนตามที่กล่าวอ้างเนี่ยซึ่งถ้าตามกฎหมายเนี่ยคืออัยการสูงสุดทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนนะในกรณีความผิดที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศส่วนจะไปมอบหมายใครทำต่อนั้นก็เป็นความรับผิดชอบของอัยการสูงสุดซึ่งเขาก็ออกมายืนยันว่าไม่มีการข่มขู่ทีนี้เนี่ยนะครับใครล่ะถูกข่มขู่เพราะว่าตลอดระยะเวลา9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่านับตั้งแต่วันที่ทางอัยการไปแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยในโรงพยาบาลตำรวจซึ่งกำลังย้อนแย้งในวันเวลาดังกล่าวเนี่ยย้อนแย้งกับกรณีคุณวิรังรองทัพรังสีเนี่ยที่ทางสำนักงานอัยการตอบมาเนี่ยหลังจากวันนะครับหลังจากวันที่อ้างว่าได้ไปแจ้งข้อหาแล้วเนี่ยว่ายังไม่ได้ไปแจ้งข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรื่องมันเดินมาถึงขณะนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนอะไรใดๆไม่ได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่ายังมีความมั่นใจจริงๆในอะไรเหลืออยู่บ้างใช่เพราะเนี่ยนะครับไอ้ตีคล้องร้องเป่าประกาศศึกกันรอบวงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การแสดงสัญลักษณ์ว่าตัวเองมีความพร้อมเราเคยเห็นนะครับไอ้บรรดาไอ้คนที่พร้อมและเป็นต่อมากที่สุดเขาจะนิ่งเลยนะใช่ใช่เพราะว่าสถานการณ์ได้เบ็ดเสร็จไอ้พวกร้อนรนทั้งหลายเนี่ยและความกันว่าคุมสภาพอะไรไม่ได้แล้วต้องการให้เสียงดังไปกดซึ่งในแต่ละจุดมันกดอะไรไม่ได้เลยอันนี้อยู่ในกลยุทธ์ที่มักจะเขียนไว้อันสุดท้ายนะก็เรียกหนทางแห่งความพ่ายหนทางเอาชนะในความพ่ายถูกต้องอยู่อันสุดท้ายแต่ว่าทุกครั้งจะหยิบมาใช้อันแรก อยู่บ่อยครั้งเพราะว่าอยู่ดีไม่ว่าดีเนี่ยนะครับไปฟาดบ้านป่าเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่ได้ใส่รอยต่อเท่านั้นคนที่อยู่ในป่าเพราะเนี่ยนะครับที่บอกว่ามีความวุ่นวายเนี่ยและจะเห็นลีลาเนี่ยนะครับว่าพลเอกประวิตรเขาก็อยู่เป็นเขาก็เสือเหมือนกันเนี่ยเขาก็นิ่งรอจังหวะเพราะใครก็เห็นอาการนี้และก็โดยแวดวงเนี่ยก็ต้องรู้กระแสเสียงว่าสถานะณปัจจุบันเนี่ยคนที่พูดถึงเขาเนี่ยอยู่ในบริบทไหนแม้กระทั่งเนี่ยนะครับการประกาศกับคนเสื้อแดงว่าผมกลับมาแล้วกลับมาแล้วทำไมไม่บอกต่อว่าผมจะไปอีกแล้วเพราะตลอดระยะเวลา9เดือนกลับมาแล้ว9เดือนนะทำไมเพิ่งมาบอกไอ้พวกนู้นเนี่ยหูหนวกตาบอดกันยังไงไม่มีภาพปรากฏใดๆเลยเนี่ยนะครับที่เช่นมีภาพไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนที่ตายไปหรือแม้กระทั่งไปเยี่ยมคนเจ็บไปเยี่ยมคนที่ยังถูกขังอยู่ไม่มีภาพเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ส่งสัญญาณวันนั้นว่าพี่น้องเสื้อแดงผมกลับมาแล้วเนี่ยก็แปลความกันว่ามัน
สุดท้ายก็จะมาฟ้าของมาฟ้าของตายซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่านี่นะครับว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยใครจะยอมเป็นของตายได้อย่างง่ายๆและก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่แรงอ่ะใช่ท่านที่ปทุมธานีเนี่ยในวันที่กระบวนการเสื้อแดงแข็งแรงเนี่ยนะมี32กลุ่มใหญ่ที่สุดและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้เราไปเช็คดูสภาพนะครับโดยภายในพวกแกนเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่มาช่วยทางพี่แจ๊ดทั้งนั้นอันนี้คือข้อที่เพราะว่าในทางพื้นที่ไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าศัตรูเป็นใครค่ะและนี่ครับพอเวลาผ่านมาเนี่ยนะครับไอ้ศัตรูที่ว่านี้นะครับกลายมาเป็นมิตรไอ้คนที่เป็นมิตรวันนี้เป็นศัตรูแล้วไม่รู้จักคนแสดงวันนั้นก็บอกกับมารักคนนี้รักเวลาผ่านมาเนี่ย3ปีครึ่งเลิกรักคนนี้เดี๋ยวนี้ไปรักไอ้คนนั้นและจงเกลียดคนนี้นี่มีอยู่ตอนนี้เองใช่แล้วทีนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องว่าเขาสู้กันมาธรรมดาค่ะมันบาดเจ็บล้มตายเดือดร้อนเอาชีวิตเข้าแลกมันไม่ใช่เรื่องว่านักการเมืองใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่ไปหาเสียงบอกว่าจะให้เกลียดใครจะให้รักใครชิงชังใครเนี่ยมันไม่ใช่ไงนี่คือเขาไม่เข้าใจว่าไอ้การต่อสู้มันไม่ใช่ของเล่นแบบนี้นะค่ะคุณมาเล่นกับแบบนี้ได้ไงมาล้อเล่นกับความตายคนก็ได้ยังไงมาล้อเล่นเนี่ยนะครับกับสิ่งที่เขายอมเอาชีวิตไปปลีให้ได้อย่างไรเนี่ย9เดือนผมกลับมาแล้วเรื่องไงก็เรียกเสื้อแดงกลับอีกแล้วยังไงจะขึ้นเขาต่อป่ะต้นเวลาที่จะถึงบอกผมไม่ต้องพายเรือมาส่งไม่พี่น้องไม่ต้องตามมานะไม่ต้องตามผมจะไปนะพอถึงเวลาพอไปไม่รอดบอกว่าผมกลับมาแล้วสัญญาณไม่ดีคุยโทรศัพท์ในเมืองจีนอยู่ต่างจังหวัดของประเทศจีนแบบไปน้ำขุ่นกลับทีนี้เนี่ยนะครับมาวันนี้ไม่เหลืออะไรยิ่งปฏิเสธเรื่องดิวไม่มีดิวไม่มีนู่นไม่มีนี่ก่อนหน้านี้ก็ลูกก็บอกว่าพร้อมที่จะไปพูดกับศาลจะได้รู้ความจริงกันทันทีซึ่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องพูดกันตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนนะจนกระทั่งถึงพนักงานอัยการดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องจนกระทั่งถึงบัดนี้เนี่ยมีอะไรมายืนยันว่าวันที่18เนี่ยจะไปจริงไหมผมนี่นะครับไม่ใช่ต้องการย่อเย้ยต่างๆผมอยากให้เขาไปเขาจะได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงสักทีหนึ่งว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคนที่เขาต้องไปติดคุกที่ไปต่อสู้ต่างๆเนี่ยจะได้ไปซึมซับอย่างน้อยก็ไปเฉลี่ยความรู้สึกกันบ้างนะครับเพราะไม่เคยนี่เข้ามาก็ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่โรงพยาบาลตำรวจเท็จจริงก็พิสูจน์ยังไม่ได้จนกระทั่งได้รับการพักโทษคนอื่นได้รับการพักแบบนี้ที่ไหนนะครับพักเป็นกรณีพิเศษก็หลังจากนั้นก็หายวับโรคต่างๆก็ไม่ปรากฏพอทำท่าจะไปอัยการใหม่ก็โควิดมานะครับวันที่18นี้ก็พยายามหาโรคที่มันไม่ซ้ำหน่อยก็แล้วกันแต่ก็บอกจะไปนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบคนก็เห็นก่อนวันที่29ก็บอกว่าจะไปมันเชื่ออะไรถ้าหาโรคอะไรไม่ได้ผมบอกเป็นโรคปอดแหกก็แล้วกันก็อาจจะมีน้ำหนักกันอยู่เรื่องเดียวเพราะนี่นะครับในทางข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยความเชื่อต่างๆที่ว่าติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวก็ตายแล้วเนี่ยผมว่าเนี่ยยังเสียงที่ก้องหูค่ะพอสอนั้นเนี่ยนะครับผมเคยตั้งคำถามดังๆว่าจะไปตายเรื่องอะไรบอกนั่นไงพวกญาติได้ 2,500 ศพสงครามยาเสพติดเราบอกจะฆ่าได้ไงในคุกเขาก็มีนะครับมีวิธีในการควบคุมดูแลพวกสามจังหวัดชายแดนใต้พวกตากใบกรือเซะสบ้าย้อยเดี๋ยวญาติพี่น้องคือทุกอย่างสร้างมิติในเชิงหลอนทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาร่วม17ปีเนี่ยก็กลัวติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเนี่ยวันนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันความที่ไม่มั่นใจไงอัยการเนี่ยนะครับที่เขาจริงลงมืออ่านในวันที่29พฤษภาเนี่ยทั้งที่จริงเขาอ่านวันที่18ก็ได้เมื่อให้เลื่อนเพราะอะไรครับไอ้ฝุ่นตลบทั้งหลายใช่เพื่อจะบอกว่าไม่ต้องมาแล้วนะครับใครไปทำอะไรเนี่ยเขาเสียงก็อื้ออึงกันหมดอยู่แล้วแต่เขาก็ต้องการตัดบทเพราะนะครับเมื่ออ่านคำสั่งแล้วมันไปเปลี่ยนไม่ได้แสดงว่าที่เขาอ่าน29เนี่ยคือปิดการรับสายปิดการเคลียร์ปิดการส่งถุงขนมต่างๆงดงด
คือถ้าไม่อ่านนี่ถ้ายังไม่อ่านนี่ยังวุ่นอีกนะครับฝุ่นตลบอ่ะเขาก็ต้องการตัดบทและเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่าเมื่อก็อัยการอย่างขนาดนี้อ่ะที่เหลือถัดจากนั้นอ่ะใช่ใครจะกล้าอ่ะคุณจตุพรคะตัดคือถ้าการที่อ่านไม่มาก็อ่านคือการตัดบทแต่ยังขอความเป็นธรรมอีกครั้งนึงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกว่าเขายังมีความหวังกับกระบวนการหรือขั้นตอนไหนไหมคะคือไม่รู้ว่าใครจะไปแนะนำอะไรให้ค่ะแต่วันนี้เนี่ยนะครับทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาหรือแม้กระทั่งกรณีนะครับหัวหน้าศาลภูเก็ตปรีดีสุจริตกุลก็เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่ามันทำไม่ได้นั่นในขนาดที่วันที่สำนักงานอัยการสูงสุดยังเป็นกรมอัยการอยู่นะขึ้นอยู่กับมหาดไทยขึ้นก็อยู่มหาดไทยนะผู้ว่ายังไม่กล้าทำเลยทีนี้เนี่ยพอเป็นสำนักงานอัยการสูงสุดอัยการคนเก่านี่ออกมายันเลยเห็นไหมและจนกระทั่งอัยการวันนี้เขาก็ยืนตามนะครับมันเป็นอื่นไปไม่ได้แล้วแหมแต่ขนาดคุกยังไม่ติดเลยไปอยู่โรงพยาบาลชั้น14คือจนคนพูดกับบอสแตนบะไอ้นั่นครั้ง22สิงหาค่ะวันนั้นกับวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนถ้าสถานการณ์เข้าไปไม่กี่ชั่วโมงแล้วไปโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันก็จะยากอะนะเห็นไหมมันก็ถ้าเห็นว่ามันไม่มีความเสี่ยงก็จะให้ไปขายขี้หน้าไปยื่นขอความเป็นธรรมอีกรอบก็ได้ไงเพราะว่าอัยการสูงสุดนะครับคนหนึ่งก็เป็นแคนดิเดตอยู่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ถามได้ไม่ใช่อ่ะว่าทำได้หรือเปล่าเนี่ยไปถามมาแล้วเปล่าไปถามมาแล้วแล้วเลยทำแบบนี้คือหมายความว่ามันก็ต้องมีแนวทางเนี่ยนักกฎหมายก็เต็มหมดว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ทีนี้เนี่ยนะครับพอเรื่องมันเดินมาถึงขนาดนี้เนี่ยหนึ่งก็การยื่นไปตัวไปก็ไม่มีประโยชน์ตัวไปก็ต้องไปก่อน18นะใช่ใช่เพราะวันที่18เขาตัวไปศาลเพราะฉะนั้นถัดจากนี้เนี่ยก็เหลือพฤหัสศุกร์กับจันทร์เท่านั้นแหละถ้าจะไปแต่ว่าก็ไม่มีผลเป็นอย่างอื่นแล้วก็เหลือช่องทางเดียวคือการป่วยถ้ากรณีไม่หนีส่วนถ้าหนีก็เป็นอีกกรณีหนึ่งไอ้นี่ก็ไม่ต้องวิเคราะห์แต่หมายความว่าทั้งหนีหรือไม่ไปเนี่ยจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะในวันที่18ก็ต้องดูปรากฏการณ์มันก็ต้องมีความประหลาดอยู่นะค่ะเพราะว่าวันที่18ตรงกับวันอังคารศาลรัฐธรรมนูญนัดเนี่ยนะครับพิจารณา2คดีแล้วก็นัดลงมติ1คดีในวันอังคารที่18เพราะปกติวันของเขาเป็นวันพุธนะวันพุธมาเป็นวันอังคารวันนั้นก็ประชุมครม.อีกเหมือนกันเห็นมั้ยเรื่องราวเนี่ยมันก็เต็มกันไปหมดเรื่องกรณีเนี่ยนะครับของก้าวไกลก็ให้กกต.เนี่ยส่งหลักฐานเพิ่มเติมและให้สำนักงานของศาลสำนักงานของศาลรัฐธรรมนูญไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะพิจารณาต่อไปกรณีของเศรษฐาทวีสินก็ให้คู่กรณีส่งหลักฐานเพิ่มเติมและนี่ครับให้สำนักงานศาลศึกษานะครับในก่อนวันที่17วันที่18ก็จะมาพิจารณากันต่อไปแต่ผมก็เชื่อว่าคงไม่ได้อ่านวันนั้นถ้านัดลงมติก็จะบอกเหมือนกับกรณีนะครับกฎหมายลูกนะครับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสว.นี่ก็ชี้ชัดเป็นตัวหนังสือว่านัดลงมติอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับถ้าวันที่18ซึ่งจะเป็นแรงเหวี่ยงทางการเมืองก็คือหมายความว่าถ้ามาและไม่ได้รับการประกันตัวการเมืองเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าจะวุ่นวายที่สุดแล้วใช่ใช่นะครับไอ้ที่เขานะครับแอบไปดึงเจรจากันเอาไว้เนี่ยการตัดสินใจเนี่ยก็จะง่ายยิ่งขึ้นหนีก็ง่ายยิ่งขึ้นค่ะนะครับไม่ว่ามุมใดทางการเมืองเนี่ยนะครับไอ้ที่คิดนะครับว่าก้าวไกลเพื่อไทยนาทีนี้ก้าวไกลนี่เขาก็ไม่พร้อมที่จะโง่แล้วเนี่ยคือหมายความว่าไม่พร้อมที่จะโง่ใช่ใช่ยืนยันมาครั้งทั้งสองครั้งว่าไม่จับมือเพราะจับมือก็ตัวเองก็ไปพังและตัวก็ไปเท่ากับพรรคเพื่อไทยค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งอนาคตก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าพรรคก็กำลังจะถูกยุบค่ะและเนี่ยนะครับถ้าขืนไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยมวลชนก็หายหมดนะครับก็คือหมายความว่าก็ฆ่าตัวตายตามพรรคเพื่อไทยตายตกตามกันค่ะซึ่งก็พอรู้ทันจากกรณีดิวฮ่องกงมันก็เป็นบทเรียนแสนแพงว่าควรจะทำอะไรเพื่ออนาคต
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ง่ายแต่ว่าทั้งก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่จะมีชะตากรรมเดียวกันก็คือบรรดาสมาชิกเนี่ยนะครับสมาชิกทั้งหลายเนี่ยนะครับที่จะย้ายแบบเป็นทางการได้เป็นทางการถ้ากรณีก้าวไกลถูกยุบนี่ก็ย้ายเป็นทางการได้ง่ายกรณีเพื่อไทยก็จะบางส่วนเนี่ยก็จะอพยพแบบไม่เป็นทางการสภาพการแบบนี้เนี่ยครับนี่คือการเมืองในระบบถ้าต้องการเพียงแค่นับแค่เสียงแต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าแก้ไขอะไรไม่ได้นะแก้ไขปัญหาใดๆไม่ได้เพราะเนี่ยนะครับถ้าก้าวไกลไปวันที่3กรกฎาคมเศรษฐาไปวันที่10เนี่ยค่ะและก็จบลงด้วยสสอพยพเหมือนนกนางนวลนะจากไซบีเรียที่ดูหนาวมาไม่มีงูเห่าแล้วไม่มีนางนวลครับไม่ถึงไม่ถึงอพยพเป็นฤดูเนี่ยมันก็พูดง่ายๆว่าบ้านเมืองก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนนะครับคือผมว่านี่นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นั้นเนี่ยการเข้ามาประเทศไทยรอบนี้ของอดีตนายกทักษิณนั้นซึ่งก็ต้องรู้ว่านะครับที่อยู่กันมาตลอดเนี่ยเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่โตและคณะที่ดิวนั้นเนี่ยนะครับก็รู้ว่าบ้านเมืองมันเกิดความเสียหายจนกระทั่งว่าดิวมันจบวันนี้ต่อแล้วไม่ติดนะครับถ้าต่อติดจะไม่ได้อยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นถ้าวันนั้นเนี่ยนะครับที่ปทุมธานีพูดแบบพูดดีๆนะครับสัมภาษณ์ดีๆผมก็จะเชื่อว่าวันที่18เรียบร้อยแล้วไอ้ลีลาแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามีปัญหาอย่างร้ายแรงที่สุดเคลียร์ไม่จบนะครับและถ้าเราดูภาษากายภาษากายนี่ก่อนไปนี่กินข้าวกับคนในครอบครัวนะนะครับหมายความว่ายังไงนะครับมีเทศกาลอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องคิดอ่านกันว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมและรวมแม้กระทั่งว่าคำร้องของอัยการคำฟ้องของอัยการเนี่ยคัดค้านการประกันตัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องเนื่องจากว่ามีพฤติการหลบหนีพฤติการหลบหนีนั้นเนี่ยนะครับจะไม่เขียนก็ไม่ได้ก็มีพฤติการหลบหนีมันมีพฤติกรรมในลักษณะของการคล้ายๆว่ากระดำซ้ำด้วยนะ11ไม่ฟ้อง7นะครับยังเหลืออีก3ที่อยู่ในระหว่างฟ้อง1เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยง่อนแง่นมากที่สุดคือผมก็ไม่ได้มีความอยากที่ต้องการจะไปสาปแช่งให้ต้องถูกขังแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นศาลาวัดใจของคนที่เป็นผู้นำคนของการแสดงความรับผิดชอบเรายังไปถูกขังเข้าคุกออกคุกเนี่ยนะครับคือไปสัมผัสและข้างในนั้นนะครับเพราะพวกท่านเต็มไปหมดนะเพราะพวกอดีตนายกทักษิณเต็มไปหมดคือเข้าไปจริงๆไปใช้ชีวิตจริงๆก็ไม่เหงาเลยพวกนั้นก็สวดมนต์รอแล้วมั้งปัญหาว่ากล้าสบตายพวกนั้นหรือเปล่าเอ๊ะคุณจตุพรคะในกรณีการกลับประเทศไทยของคุณทักษิณเนี่ยแม้จะมีการพูดแล้วไม่กลับหลายรอบก็ตามแต่สุดท้ายวันที่22สิงหาคมนะคะที่หลายคนก็ยัง50 50ว่าจะกลับหรือไม่กลับเนี่ยแม้29ที่ผ่านมาบอกว่าจะไปแต่ติดป่วย18อาจจะไปจริงๆก็ได้ไหมคะคือเนี่ยนะครับคือเนื่องจากว่าในอดีตค่ะคนเสื้อแดงเนี่ยน่าเห็นใจที่สุดค่ะนายกทักษิณแกจะโกหกว่าจะกลับบ้านกี่ครั้งก็พร้อมเชื่อเอาพอไม่มาแล้วไปรอฟังว่าเมื่อไหร่จะพูดอีกอ่ะเพราะว่าพอพูดอีกกับบ้านอ๋อกลับก็พอไม่กลับจริงก็แล้วไปแต่ว่าบริบทนะขนาดนั้นเนี่ยมันยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแบบข้ามขั้วหรือเป็นอภิสิทธิ์ชนค่ะทำลายกระบวนการยุติธรรมอย่างแสนสาหัสแม้กระทั่งพระบรมราชโองการเนี่ยนะครับไม่มีความหมายไม่ได้ปฏิบัติเป็นไปตามนั้นทั้งที่ได้รับความเมตตาอย่างสูงสุดแล้วสถานการณ์เนี่ยนะครับมันไม่เหมือนเดิมคือคนเราเนี่ยถ้าคิดว่าความเชื่อทางการเมืองเหมือนเดิมเนี่ยไอ้นี่ผิดเลยก็ดูปรากฏการณ์วันนั้นนะครับไอ้ถ้าคนไม่เข้าใจโอ้งานเลี้ยงในโต๊ะจีนคนเต็มมันก็เต็มมาทั้งนั้นการเมืองเท่าไหร่อ่ะกินฟรีเลยวันนั้นมันจะเอาเท่าไรอ่ะจะหมายความว่าการเมืองจะจัดแบบนั้นเนี่ยในพื้นที่อ่ะนะครับจะจัดแบบไหนก็ได้คือในแวดวงคนการเมืองมันรู้วิธีการกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นวันที่22ถ้าไม่มีอะไรที่มั่นใจเนี่ยว่าไม่ต้องติดคุกสักวันนะครับ
แต่ว่าที่เขาไม่คิดก็คือโทษจำคุกเหลือ1ปีไงค่ะเลยมาพูดว่านั่งเครื่องมา6เดือนกว่าจะถึงบ้านเนี่ยค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันที่18เนี่ยมันอยู่ในห่วงของการตัดสินใจที่สำคัญอีกครั้งนึงเพราะเนี่ยนะครับถ้าเขาจะไม่ไปนะครับป่วยซึ่งก็แน่นอนที่สุดนั้นต้องให้เหตุผลอย่างหนักค่ะสองนี่ตัวไม่อยู่เนี่ยคือเขาก็ไม่รอไปวันที่17หรอกถ้าจะไปนะครับก็คือหมายความว่ามีเวลาลงมือแล้วง่ายที่สุดทางการเมืองก็คือวันไปประตูง่ายที่สุดแล้ววันที่แข็งแรงสุดๆก็คือหมายความว่าใครไม่สนใจวันนั้นมองว่าสู้เต็มรบเต็มและกำลังปลุกมวลชนนะครับไอ้จังหวะแบบนี้เนี่ยเดินได้ง่ายที่สุดแต่ว่านี่นะครับพอมาถึงจุดนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าถัดจากนี้จนกระทั่งถึงวันที่18เราจะเห็นตัวอดีตนายกทักษิณหรือไม่นะไอ้นี่น่าสนใจยิ่งกว่าจับอาการจากลูกสาวได้ไหมคะคือเราต้องดูหลากหลายวิธีนะครับแต่อย่าถึงขนาดปล่อยข่าวว่าไปเช่าเรือเหมาเรือเนี่ยไอ้นี่ก็ดูแทนเข้าไปนะครับระดับมือขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เส้นทางแบบนี้เนี่ยนะครับเขามีหลากหลายวิธีซึ่งไม่ถึงขั้นนั้นนะครับว่าเหมาเรือสามลำนู่นนี่นั่นเนี่ยมันหนักไปนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยมีหลากหลายวิธีที่จะไปได้ค่ะแต่นะครับถ้าคนที่มีหน้าที่เนี่ยไม่ต้องการให้ออกนอกประเทศไม่มีทางที่จะออกได้วันนี้เนี่ยนะครับการประกบอะไรก็ตามนั้นเนี่ยไม่พ้นสายตายกเว้นต้องการให้ออกนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูผมว่าเขาต้องตัดสินใจเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดและคดีที่เหลือถ้าทยอยฟ้องแบบบรรดาเยาวชนทั้งหลายนะครับคดีที่เหลือฟ้องเพิ่มไปฟ้องเพิ่มไปแล้วโรงพยาบาลตำรวจนี่มันไม่ง่ายและจับไม่มีใครกล้าทำทันทีที่อดีตนายกทักษิณเข้าคุกเนี่ยกรมราชทัณฑ์นี่จะแหยงที่สุดเลยเอาไปแล้วกันโรงพยาบาลตำรวจนี่นะครับจะแบ๊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 ะเลยหน่วยงานต่างๆนี่กลายเป็นหนังคนละม้วนนะแม้ว่าหนีไม่ไปไอ้พวกนี้นอนไม่หลับเลยนะใช่ใช่เพราะเนี่ยนะครับแสดงว่าการเมืองมันเปลี่ยนก็เหมือนข้าราชการค่ะนะครับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังอ่ะกรมสรรพากรเนี่ยเพราะว่าพออำนาจมันเปลี่ยนพริบตาเดียวเลยนะครับพูดง่ายๆว่ากำลังคิดจะเจริญเติบโตมั่งมีสีสุขอ่ะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องมาติดคุกกันระนาวเสียอนาคตเสียผู้เสียคนไปตามๆกันขนาดนี้ก็เหมือนกันนะครับไอ้คนที่ลุ้นที่สุดคือหมอโรงพยาบาลตำรวจราชทัณฑ์และทุกกระบวนการเนี่ยนะครับในวันนั้นที่เกี่ยวข้องไอ้พวกนี้ในหน้าเห็นใจที่สุดนะถึงเวลาเพราะถึงเวลาเนี่ยพอเวลาที่ทำคือคนเราเวลาทำในขณะที่มีอำนาจอำนาจเนี่ยนะครับมันหมายถึงว่าคิดว่ามันจะคุ้มครองได้แต่อำนาจมันเหมือนแบตเตอรี่มันมีความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอทันทีที่สถานการณ์วันที่18เปลี่ยนในไทยที่ใครวาดหวังว่าใครจะคึกคักอะไรดัชนีนี่ไปหมดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าแม้ว่าตัวอยู่ถูกขังอ่ะใครเอาตัวเข้าไปโรงพยาบาลตำรวจหรอเห็นไหมสถานการณ์เปลี่ยนแล้วนี่เห็นนี่ไฟไม่เขียวแล้วนี่นะครับถ้าไฟเขียวอัยการจะกล้าสั่งอ่ะถ้าใหญ่กันขนาดนั้นนะครับแล้วก็ต้องมีความมั่นใจไปศาลนู่นนี่นั่นนะครับไอการไปร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยในขณะที่สั่งไปแล้วนั้นผมว่าเนี่ยมันเป็นการสะท้อนว่าถึงความไม่มั่นใจใดๆทั้งปวงมันย้อนแย้งกับที่ไปพูดที่ปทุมวันนั้นเนี่ยครับไปพูดใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันจะไปยื่นให้อายทำไมอ่ะถ้ามั่นใจว่าเป็นเรื่องเล็กเข้าใจผิดหรือถูกคมคู่ก็คือหมายความว่ามันมีช่องทางก่อนที่จะดำเนินการแค่ไหนเอาสมมติว่าเอาในขั้นตอนตำรวจเนาะวันนี้รัฐบาลก็กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติไอ้ตำรวจที่ว่ามันเป็นใครที่ถูกข่มขู่อ่ะแล้วใครไปขู่มันเอาเห็นไหมถ้ามีการไอ้ช่วงระยะเวลา9เดือนเนี่ยมันต้องดำเนินคดีเป็นแนวทางการต่อสู้เลยและไอ้นั่นก็ออกมาพูดเลยว่าไอ้นี่มาขู่โดยผลเอกนี่นะครับได้บุกมาข้าพเจ้านู่นนี่เลยแล้วก็ดำเนินคดีแต่นี่ไม่มีอะไรเลยเป็นการพูดลอยๆและก็ประจักษ์พยานนะครับคนที่ถูกข่มขู่เนี่ยอัยการก็ปฏิเสธแล้วทีนี้ก็เหลือในส่วนตำรวจปอทว่าใครอ่ะเห็นไหมแล้ว
แล้วหนึ่งตัวตนก่อนว่าหนึ่งคนถูกขู่เป็นใครคนขู่เป็นใครเห็นไหมถ้ามันมีการดำเนินคดีกันมาตั้งแต่ต้นมันก็พอมีน้ำหนักนะครับก่อนที่อัยการจะสั่งแม้กระทั่งอัยการสั่งไปแล้วเนี่ยศาลก็ยังมีเหตุอะไรเยอะแยะมากมายเป็นเครื่องเก็บมาสู้ในศาลได้ใช่ไหมคะได้อยู่แล้วแล้วเป็นคดีคู่กันนะครับเป็นสองคดีเดินกันไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยเรื่องมันเดินกันมาถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับมันควรที่จะสร้างแบบอย่างกันเสียบ้างเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนั้นกระบวนการยุติธรรมที่มันถูกทำลายในช่วง9เดือนนี้มันจะได้ช่วยพลิกฟื้นนะวันนั้นถ้าเข้าคุกเนี่ยมันฟื้นเหมือนกันนะค่ะก็มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วแต่ว่านี่นะครับวันนั้นก็วันที่18เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะอันนี้ก็ซึ่งผมเชื่อว่าลังเลที่สุดนะครับคือไม่มีทางที่ไอคิดไปนี่ยากอยู่แล้วถ้าไม่มั่นใจเนี่ยไม่งั้นคนเรามันจะยื้อถึง17ปีนะครับคือถ้ามีความกล้าหาญเนี่ยเป็นไงเป็นการวะเดินเข้าสู่บางคนเจอ99ปีมันยังไปเลยอ่ะดีกาต้นอ่ะวัฒนาเมืองสุขอ่ะอุทธรณ์ดีกา99ปีก็ไม่หนีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยการสร้างแบบอย่างที่ดีเนี่ยต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะหลบหนีนะนะครับและขณะที่คนอื่นที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเขาไม่หนีนะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงตัวเองกลับเข้ามาเนี่ยก็แตกต่างจากผู้ใต้บังคับบัญชาของตัวเองหมดพวกนู้นก็ยังตาปิดๆอยู่ในเรือนจำตัวเองก็ไม่กี่ชั่วโมงไปโรงพยาบาลตำรวจพวกนั้นไปโรงพยาบาลนะครับนอนคืน2คืนก็เต็มกลืนแล้วถ้าป่วยหนักจริงๆนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็ต้องกลับโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือจะกลับแดนเนี่ยนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้านึกได้ค่ะนะครับก็ยอมรับกันเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างแม่นๆน่ะนะครับเพราะว่าคนเราถ้าเป็นผู้นำคนนะครับถ้านึกไม่ออกวันแบบนี้ก็ไปดูเบรฟฮาร์ตวิลเลียมวอลเลตที่เขาเลือกชะตากรรมหรือบรรดาผู้นำต่างๆเนี่ยคือผมไม่ได้ไปดูแคลนว่านะครับว่าความกล้าไม่กล้าแต่ต้องการจะปลุกความรับผิดชอบว่าตลอดระยะเวลาร่วม20ปีเนี่ยทั้งฝ่ายที่สนับสนุนต่อต้านนี่เขาตายไม่รู้สักเท่าไหร่บ้านเมืองก็เสียหายไม่รู้สักเท่าไหร่มีเรื่องราวเกิดขึ้นไม่รู้กี่ครั้งและนี่เนี่ยนะครับเกิดมีปัญหาเนี่ยอาจจะถูกล้มกระดานกันอีกรอบแล้วนะนะครับบ้านเมืองมันรู้เสียหายกันตั้งเท่าไหร่เพียงแค่ตัวเองเนี่ยเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถามว่าเดินยังไงเดินแบบไอ้ที่ยื่นถวายฎีกานั่นแหละเคารพกระบวนการยุติธรรมสำนึกนะครับว่ากระทำความผิดจริงบัดนี้สำนึกแล้วก็เท่านั้นนะครับเข้าไปตามนั้นเพราะนี่พอถึงเวลานี่นะครับพอถวายฎีกาเสร็จได้รับพระบรมราชโองการลดโทษได้รับการพักโทษบอกว่าถูกยัดข้อหานี่สองครั้งแล้วแสดงว่าแล้วเอาเคารพกระบวนการยุติธรรมคืออะไรยอมรับกระทำความผิดเรื่องอะไรเห็นไหมและไม่กระทั่งสำนึกคืออะไรเพราะไปเชียงใหม่ก็เขายัดข้อหาอยู่นี่มาปทุมยัดข้อหาอีกแล้วเอาแล้วเอายังไงเป็นคนสองบุคลิกหรือไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นหลักของบ้านเมืองกับคำว่าโบราณเขาเรียกว่ากบินบ้านกบินเมืองนั่นมันก็ต้องมีหลักให้เกิดการปฏิบัติกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ท้านะบัวไปเถอะนะครับเพราะเนี่ยนะครับถ้าไม่ไปเนี่ยโอ้โหนี่ต่อไปใครจะเรียกร้องว่าทักษิณกลับบ้านนั่นแหละผมกลับมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าผมไม่อยู่อีกแล้วเนี่ยหมายความว่ายังไงไม่ก็ไอ้นี่ไม่กี่วันเลยมุกเนี่ยใช่นะครับแล้วอารมณ์ความรู้สึกแล้วสิ่งที่มันเหลือในประเทศไทยเนี่ยนะครับผมว่าเป็นปัญหาตัดไปหมดอ่ะเพราะนี่นะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีชีวิตมีลมหายใจเท่ากันนะครับรวยจนก็กินข้าวได้เท่านั้นนอนเตียงได้เท่านั้นแหละนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นแม้กระทั่งผู้ใหญ่ผู้โตกันมาเนี่ยว่าตายก็อย่าไปเผาอย่าไปฝังนี่นะครับให้คือหมายถึงว่าสตาฟร่างไว้เป็นอย่างดีอย่างกับบรรดาอย่างกับเลนินอย่างกับประธานเหมานะครับหรือว่าใครก็ตามเนี่ยแต่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นแบบอย่างในการต่อสู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมีโอกาสเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยเสียหายกันมาเยอะแล้ววันที่18นี่กล้าหน่อยเท่านั้นเองนะครับคือหมายความว่าผมก็ไม่ได้อยากให้ใครติดคุกขนาดแต่ไปแสดงความกล้าหาญก่อนไม่ติดก็ได้นะครับเป็นดุลพินิจของศาลว่าจะให้ประกันหรือเปล่าแต่ว่าไม่ให้ประกันก็มีช่องทางนะครับก็ใช้ความกล้าหาญไป
ไปแบบสง่างามนะครับไปแบบเหมือนไปเชียงใหม่เหมือนไปโคราชเหมือนไปปทุมเหมือนไปภูเก็ตเนี่ยไปแบบนั้นอ่ะไปแบบโอ้โหแบบอลังการอ่ะนะครับแต่ว่าอย่าถึงขนาดว่าใส่เฟือกคอมาอีกอะไรมานั่งรถเข็นไม่ต้องใช้พร็อพมันไม่ต้องขนาดแล้วมั้งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องเลิกคิดว่าอย่าให้พวกราชทัณฑ์เดือดร้อนว่าไปคืนแรกแล้วจะต้องได้ไปโรงพยาบาลตำรวจชั้น14เนี่ยไม่มีใครกล้าเลยผมจะบอกให้นะครับเหตุการณ์มันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องตักกาลวงพี่นกเขาก็อธิบายความกันชัดเจนแม้กระทั่งวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะนะครับกลเกมอะไรต่างๆดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเพราะสถานการณ์ไม่มีอะไรมั่นคงเนี่ยนะครับหุ้นก็ตกระเนระนาดเรื่องกิติรัตน์นรนองวันที่11เนี่ยกรกฎาคมเนี่ยผมฟังจากอัยการเขาเนี่ยศาลฎีกาภายในคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนัดอ่านคำพิพากษาคดีจำนำข้าวอีกคดีนึงเนี่ยนะครับเรื่องปล่อยปลาละเลยเหมือนกันนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่ว่าจะไปดำรงตำแหน่งประธานแบงค์ชาติได้หรือเปล่านะนะครับแม้ว่าเรื่องว่ายังไม่พ้น1ปีเอาลุ้นมาที่11นี่ก่อนคือแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมันใครใครคิดว่าวันที่11ถ้าเจอนี่ตูมเข้าอีกอ่ะเห็นไหมเรื่องมันเรียงสุดเท่าส่วนในวันที่2เนี่ยผลเลือกตั้งวุฒิสภาเนี่ยถ้ามันไม่ได้2กรกฎาคมเนี่ยซึ่งคิดว่าจะจบนี่เราก็ดูว่ามันจบยากเหลือเกินถ้ากฎหมายไม่ขัดก็เข้าวัวนะครับยังไงก็ไปยากยังไงก็หาความสำเร็จไม่ได้แต่วันที่3ตามด้วยก้าวไกล10ตามด้วยเศรษฐานะครับทักษิณก็ไม่อยู่ตั้งแต่18แล้วนี่เห็นไหมความวุ่นวายมันจะเกิดอะไรขนาดไหนอนาคตประเทศไทยเป็นยังไงมองยังไม่เห็นเลยนะคะขออนุญาตถามเป็นความรู้กับทนายนกเขาค่ะว่าในกรณีการขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยค่ะได้เฉพาะคดีที่ตัดสินแล้วหรือว่าคดีที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการสามารถขอได้ไหมคะคือหลักที่ใช้เนี่ยก็คือขอพระราชทานโทษในคดีที่ตัดสินแล้วอันที่ยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาหรือใดๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าทูลเกล้าถวายฎีกาโดยตรงนั้นเนี่ยก็เป็นพระราชอำนาจของท่านแต่หลักก็คือว่าต้องให้ตัดสินคดีเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยค่ะรอดูวันที่18มิถุนายนนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นกีฬาฟุตบอลก็เรียกว่าเป็นแมตช์หยุดโลกนะคะจะเป็นเรื่องที่จะสร้างบรรทัดฐานแล้วก็กู้คืนยุติธรรมไทยได้หรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จะดำเนินไปแบบนี้จับตาดูกันนะคะสำหรับสถานการณ์